กระแสตอนนี้คือแบบนะมันมีความพยายามปั่นก็จริงโดยเฉพาะเรื่องหุ้นคุณพิธาเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ในกระแสสังคมเนี่ยนะถึงแม้เราจะเชื่อว่าเขามีอำนาจอะไรสั่งใบสั่งทำอะไรก็ได้นะแต่ในกระแสสังคมทั้งหมดในกระแสของความชอบธรรมทั้งหมดเนี่ยมันแบบมันรุนแรงกว่าทุกครั้งด้วยมันรุนแรงกว่าทุกครั้งที่เคยโดนเล่นงานมาเพราะว่าคืออันเนี้ยคนปกป้องพิธาเนี่ยเต็มไปหมดแล้วมันก็แบบถ้าพูดถึงคำแถลงครั้งสุดท้ายของครั้งล่าสุดของพิธาเนี่ยผมว่าอันนี้ชัดมากชัดมากก็คือแบบสัดกลับครับด้วยการบอกว่ามันมีพิรุธนะในการชงเรื่องหุ้นไอทีวีซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีนะเราจะเห็นว่าหุ้นของธนาธรโดนเล่นงานก็คือมันก็คือเรื่องแบบมันเป็นสื่อของเขาถึงแม้ว่ามันจะเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นศาลก็ไปเล่นงานวิธีใช่ว่าไปจับข้อสงสัยอ้างเรื่องธนาธรมีพิรุธโอนหุ้นย้อนหลังอะไรต่างๆเนี่ยคือไปเล่นเรื่องนั้นแล้วก็อ้างว่าธนาธรชี้แจงไม่เคลียร์ชี้แจงให้ศาลไม่สิ้นสงสัยอันนี้คือมันเป็นระบบศาลรัฐนูนถ้าคุณแบบคุณจำเลยคุณต้องเป็นฝ่ายแก้ต่างคือพูดง่ายว่าสแกนรูโหว่ของธนาธรแล้วเล่นแต่อันนี้กรณีหุ้นไอทีวีนี่คุณพิธาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องการสแกนรูโหว่ละแต่เป็นเรื่องการวางสเต็ปคือพิธาซัดกลับว่ามันมีการวางยาฮะเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในเรื่องอื่นๆแต่อันนี้คือซัดให้เห็นว่ามันมีการวางยาคือมันมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจไอทีวีไม่ใช่วัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์นี่มันมีอยู่แล้ววัตถุประสงค์ของบริษัทนี่มันมีอยู่แล้วแต่อันนี้มันเรียกว่าเขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนในแบบนำส่งงบการเงินนะฮะก็คือแบบคล้ายๆกับว่ามันระบุประเภทธุรกิจคือเราต้องเข้าใจว่าไอ้บริษัทเนี่ยทั้งหลายมันจะมีวัตถุประสงค์ที่อยู่ในหนังสือบุคคลสนธิแต่เป็น10เป็น20อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันกว้างมากนะแต่ว่าของ ITV นี่มีการเปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนประเภทการทำธุรกิจมันจะมีวัตถุประสงค์มันมีประเภทการทำธุรกิจมันมีการเปลี่ยนประเภทการทำธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์ครับเปลี่ยนมา2ปีละเปลี่ยนมา2ปีแล้วแต่ว่าเวลาจดทะเบียนกิจการใดๆก็ตามในโลกนี้ต่อให้พี่ขายร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวัตถุประสงค์ทั่วไปมันจะครอบคลุมทุกกิจการเลย20 30เผื่อว่าวันนึงคุณพัฒนาตัวเองจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นขายเรือรบเขาก็จะจดทะเบียนกว้างๆไปอันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับแต่ว่ามันจะมีการระบุประเภทธุรกิจว่าคุณทำอะไรอันนี้คือทำจริงขายก๋วยเตี๋ยวก็จะบอกว่าทำจริงตรงขายก๋วยเตี๋ยวทีนี้ไอ้การเปลี่ยนประเภทของ ITV เนี่ยมันมีมา2ปีละคือบอกว่าเป็นสื่อโทรทัศน์แต่บอกว่าไม่ได้ประกอบกิจการไม่ได้ประกอบกิจการเพราะว่าอยู่ระหว่างคดีความใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาปีสุดท้ายปี65นี่แหละปี65มาบอกว่าสื่อโทรทัศน์เราบอกว่าเป็นสื่อโฆษณาครับเป็นสื่อโฆษณาและการลงทุนเป็นสื่อโฆษณาและการลงทุนใช่ไหมคือแบบนำส่งงบการเงินอันปีสุดท้ายบอกว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือกินดอกแต่ว่าปีบัญชี65นี่นะฮะไม่ได้หมายความว่ามันปี6มันทำเมื่อปี65มันนำส่งงบการเงินเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566คือก่อนมาเลือกตั้ง4วันครับก่อนเลือกตั้ง4วันเท่านั้นแถมยังมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่26เมษาแล้วมีการชงถามด้วยว่าตกลงเนี่ย ITV ยังทำสื่ออยู่หรือเปล่าใช่มั้ยฮะฮะซึ่งอันเนี้ยมันพิธาซัดให้เห็นชัดๆเลยว่ามันมีเจตนาเพื่อจะทำให้ ITV ยังเป็นสื่อโทรทัศน์เพื่อจะทำให้ ITV เป็นสื่อใช่ไหมฮะเพื่อจะทำให้ไอทีวีเป็นสื่อเพื่อจะมาเล่นงานเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากทุกครั้งมันชงให้เห็นเลยว่ามันทำให้เห็นแล้วว่ามันมีการชงกันมาแล้วก็เอกสารเนี่ยมันก็มาถึงมือคุณเลืองไกยังไงก็ไม่ทราบคุณเลืองไกก็เอาไปร้องครับอันนี้คือพิธากำลังเห็นว่าบอกว่ามีการวางยาเขาซึ่งทุกครั้งมันไม่เคยมีอย่างนี้นะอันนี้คือทุกครั้งอาจจะบอกว่าเฮ้ยเจ้าตัวไปทำเองอะไรหลังๆก็แต่แบบนั้นอาจจะเจ้าตัวคิดว่าไม่ผิดแต่ศาลไปหาช่องเอาผิดจนได้ใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าศาลหรือกกต.จะตัดสินเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าพิธาเขากำลังชี้ว่ามันมีเจตนามีพิรุธที่มีเจตนาที่จะวางยาเล่นงานเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเจตนาที่วางยาเล่นงานเขาแล้วคุณยังเล่นตามนี้นะคืออะไรคุณถ้ากกต.กับศาลเนี่ยถ้าจะเล่นงานเขาตามนี้คืออะไรนี่มันทับซ้อนขึ้นมาอีกกับเรื่องของความชอบธรรมทางกฎหมายใช่ไหมเรื่องของ
ความถูกผิดทางกฎหมายซึ่งเราพูดไปหลายครั้งแล้วอันนี้มันเข้าข่ายว่ามันมีบางกลุ่มพยายามกลั่นแกล้งพิธาละมันมีการมันมีความพยายามกลั่นแกล้งพิธาอันนี้คือถ้าถามว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นสื่อไหมเป็นหุ้นสื่อถึงแม้ว่ามันจะระบุสื่อโทรทัศน์มา2ปีผมคิดว่าที่กกต.ไปอ้างว่าพิธารู้แล้วว่าตัวเองเป็นถือหุ้นสื่อแต่ไม่ใช่คุณอ้างไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันไม่มีการประกอบธุรกิจมันไม่มีการประกอบธุรกิจใช่ไหมฮะคือในข้อที่หนึ่งก็คือว่ามันจะต้องกกต.เนี่ยมันจะชงอย่างนี้แหละคือการชงอ้างว่าเวลาที่ถ้ามันมีการร้องคัดค้านช่วงที่พิธาสมัครรับเลือกตั้งมันจะต้องส่งไปที่ศาลฎีกาเลือกตั้งแล้วก็บอกว่ามันก็ต้องบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะคุณถือหุ้นสื่ออะไรเงี้ยแต่พอหลังเลือกตั้งซึ่งการร้องของเรืองไกรเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มันพ้นกำหนดคัดค้านแล้วใช่ป่ะครับมันพ้นกำหนดร้องคัดค้านมันเป็นการช่วงโค้งสุดท้ายแล้วหยิบมาร้องในช่วงที่โค้งสุดท้ายของการเพื่อจะให้แบบเพื่อจะให้คะแนนของก้าวไกลและพิธาลดลงป่ะไม่ใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดการไต่สวนหลังเลือกตั้งแล้วต้องนำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลฎีกาต้องนำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลฎีกาคือถ้าคุณร้องคัดค้านตอนต้นมันจะไปสู่ศาลฎีกาแต่ทีนี้เรื่องกายเอาที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่26เมษายนมาร้องเนี่ยพอมาร้องมันมาทีหลังแล้วพอมันมาทีหลังเนี่ยก็คือแบบมันพ้นกำหนดคัดค้านมันก็จะไปสู่การที่บอกว่าเมื่อคุณชนะส.ส.แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคุณสมบัติส.ส.ก็จะไปร้องเนี่ยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกกต.ก็จะตั้งข้อหาทำนองนี้แหละคล้ายๆกับว่าคุณรู้แล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณยังสมัครอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหาปกติของกกต.ไม่ได้ร้ายแรงแบบอะไรนั่นหรอกแต่กกต.ก็ต้องมานั่งพิจารณาก่อนว่าหรือขึ้นคุณจะส่งศาลมันตั้งอันดับแรกคุณต้องดูว่ามันเป็นหุ้นสื่อจริงหรือเปล่าฮะมันเป็นหุ้นสื่อจริงเหรอแต่ยังไงก็ตามมันถือว่าผ่านขั้นตอนการกันกรองของกกต.มาแล้วใช่ไหมยังกกต.ยังไม่ได้ลงมติก็รับสมัครใช่ไงอ๋อใช่ไหมก็รับสมัครมาแล้วคุณก็ต้องเห็นมาแล้วอ่ะคุณก็พิจารณามาขั้นต้นแล้วว่าไม่ใช่หุ้นสื่อผมไม่แน่ใจว่ากกต.พิจารณาป่ะแต่ว่าอันนี้พิธาก็รู้พอพิธาบอกปปช.ก็รู้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะมันมีอยู่ในเหมือนกับว่ามันอยู่ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือกกต.ก็ต้องเห็นอยู่ละโดยทั่วไปก็คือว่าต้องถือว่าไม่ได้ปิดบังอะไรนี่แจ้งมาตั้งแต่ปี62แล้วอันนี้แจ้งมาตั้งปี62ทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าเวลาย้อนไปพิจารณาว่ามันเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่าอันนี้คือตั้งแต่ต้นอย่างที่เราพูดกันมาหลายครั้งต้องย้ำว่าหนึ่งใช่ไหมฮะมันถูกปิดไปตั้งแต่ที่ยกเลิกสัญญาแล้วอันเนี้ยคนก็มาฮือฮากันอีกว่าถ้าไอทีวีมันคืนชีพถ้ามันชนะคดีเนี่ยมันได้ใบอนุญาตคืนเหรอมันได้คืนเหรอไม่ใช่อันนี้ผมก็ขอตำหนิหน่อยนะมีคนด่าสื่อเยอะแยะเลยนักข่าวภาคสนามเนี่ยคือเวลาที่ฟังเรื่องไกลเนี่ยคุณฟังเหมือนกับแบบคุณฟังไม่มีความคิดความเข้าใจพอที่จะโต้แย้งเลยหรอคือเรื่องกายพูดเหมือนกับว่าถ้าไอทีวีชนะคดีในศาลปกครองสูงสุดทำราวกับว่าจะกลับมาเป็นหุ้นสื่อเซซิโลโมคะกลับมาเป็นหุ้นสื่อคือเงินทุกอย่างกลับมาหมดเอาไทยพีบีเอสเปลี่ยนชื่อเป็นไอทีวีเลย อะไรงั้นเหรอไม่ใช่ค่าเสียหายนั้นน่ะมันครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาแต่สัญญานั้นยกเลิกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะคืนแล้วก็คลื่นนั้นมันเป็นของไทย BPS ไปเรียบร้อยแล้วมันไม่มีการกลับมาเป็นหุ้นสื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นหุ้นสื่อเนี่ยมันดูแค่แต่ว่าเมื่อคุณจะทำทีวีเนี่ยคุณมีอย่างเดียวก็คือว่าคุณต้องไปขออนุญาตจากกสทช.ครับเมื่อคุณไม่มีกสทช.มันตั้งมาหลังปี50ไงแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณไม่มีใบอนุญาตกสทช.คุณไม่เป็นสื่อโทรทัศน์เนี่ยเป็นไม่ได้คำว่าสื่อโทรทัศน์ที่เขียนอยู่นั่นน่ะมันเป็นไม่ได้จนกว่าคุณจะไปขออนุญาตออกอากาศและขออะไรต่างกับกสทช.ซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคลื่นทีวีดิจิตอลคุณอาจจะไปทำทีวีดาวเทียมอะไรก็ได้แต่คุณก็ต้องขออนุญาตครับใช่ป่ะหรือว่าถ้าคุณจะไปทำสื่อออนไลน์คุณก็ต้องประกาศว่ามันก็จะมีการประกาศว่าเดี๋ยวนี่เราจะทำประกอบธุรกิจอันนี้นะใช่ป่ะถ้าคุณไปประกาศอย่างนั้นเมื่อปี64บอกว่านี่เราจะทำ YouTube แล้วเราจะออกแล้วคุณมีรายการจริงมีรายการจริงมีรายได้จริงไม่ใช่รายการเก่านะมีรายการมีรายได้จริงอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าพอจะเรียกได้ว่าเป็นถึงอันนั้นน่ะถ้าพิธาเขายังไม่ถอนหุ้นถึงถือได้ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสื่อถือหุ้นสื่ออันนั้นคือข้อแรกว่าเป็นหุ้นสื่อป่ะแต่ยังไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องครอบงำอยู่ดีอันที่2ก็มันมีคดีคุณชันชัยที่นครนายกตรงอยู่เป็นประเด็นครอบงำด้วยป่ะใช่ป่ะถือหุ้น 42,000 หุ้นจากกี่ร้อยกี่พันล้านหุ้นมันจะไปครอบงำยังไง
ซึ่งศาลดีกาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้วางแนวเขาเรียกนะเอกภาพไว้หมดแล้วเรื่องนี้คำแถลงของพิธาที่ผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยเขาพูดเรื่องเอกภาพทางกฎหมายเอกภาพของการใช้และการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่คดีเราจะเห็นใช่ไหมครั้งแรกปี62ศาลฎีกาบอกแค่อยู่ในวัตถุประสงค์อยู่ในบริคลสนธิอยู่ในบริคลสนธิทำก๋วยเตี๋ยวก็ตามแต่ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ไปจดหุ้นสื่อไม่ได้ฮะตีความเป๊ะไปจดว่าเป็นสื่อไม่ได้เป๊ะโดนกันทั้งหมดโดนหมดพอมาถึงคดี29สส29ฝ่ายค้าน29สสฝ่ายค้าน29สสรัฐบาลลงไปดูประเภทธุรกิจที่เขียนครับลงไปดูประเภทธุรกิจที่เขียนก็คือที่ทำจริงอะไรแล้วถ้านั้นไม่พอยังดูได้ว่าคุณมีรายได้จริงหรือเปล่าใช่ป่ะมันมีสสภูมิใจไทยสสพลังประชารัฐอะไรเงี้ยคือแบบคล้ายๆว่าระบุประเภทธุรกิจเลยเป็นบริษัทโฆษณาอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีรายได้แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นสื่อก็ไม่ถือว่าเป็นสื่อเขาก็ไม่ถือว่าเป็นสื่ออันนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวางคำวินิจฉัยไว้แล้วครับทีนี้พอศาลรัฐธรรมนูญวางปุ๊บศาลฎีกาไปมีผลต่อศาลฎีกาหลังจากนั้นศาลฎีกาก็ไม่เคยผิดแนวเลยไม่เคยเลยทั้งคดีที่อุดรก็ยืนยันว่าเคยทำวิทยุครับแต่ไม่ได้ต่อบริษัทกสทช.ก็ไม่ใช่สื่อคดีที่คุณชาญชัยก็บอกว่าหุ้นนิดเดียวไม่ได้มีอำนาจครอบงำไม่มีอำนาจให้คุณนายโทษตามเจตนาลมเพราะฉะนั้นแถวมันมาอย่างนี้